ได้ไหมคะต้องยกมือก่อนค่ะซ้ายขวาคอมแพร์ปึ๊บปั๊บขึ้นลงไปตามมากับวิริยะผมมีคำถามอีกค่ะมีติดขัดไหมมันตึงค่ะตึงอย่างเดียวเนาะใช่ค่ะอย่างเดียวนะโอเคครับดูคำว่าตึงที่ว่านั้นคืออาการรวมจะคลายหายตึงค่ะเจ็บระบอกค่ะมากเกินไปไหมเนี่ยได้ค่ะได้ไหมได้ค่ะพอเนอะได้ค่ะโอ้ยแสดงความเผ็ดมาแล้วแปลว่ามากไปแล้วโอเคมันบอกเองฮะอาการมันถ้าซูดปากก็แปลโอ้โหไม่ไหวแล้วเผ็ดเหมือนกันเริ่มเผ็ดค่ะร้อนเหมือนกันโทษครับสังเกตหัวไหล่พลังเข้ามาสะใจมากครั้งที่หนึ่งผ่านไปอันที่สองโยกเยกเล่นๆนึกซะว่าเขย่าเก่งมะม่วงเดี๋ยวมะม่วงสูงมันจะหล่นมันเองโทษครับโทษครับเอิบนี่นะนี่นะนี่นะเอิบเกี่ยวอะไรกับเขาล่ะโทษครับปึ๊บนั่นมาเลยโฟกัสเข้าไปจุดเลยทีนี้ส่งสัญญาณดูมันจะหย่อนก็ต้องลงสอบทุกวันก็ครับถามว่าโอเคหย่อนนี่ยังครับทำเป็นอิสระค่ะถึงขั้นพยักหน้าใช่ไหมแล้วโอ้โหเลยโล่งจ้ามันบอกกันโอ้โหค่ะนี่หรือพลังงานบริสุทธิ์มันมีผลขนาดนั้นใช่ไหมเวลาที่ใช้ไปกี่นาทีไปถึง5นาทีด้วยนี่แหละคือไม่ใช่นวดแน่นอนเคยไปนวดไหมมีค่ะต่างกันไหมครับค่ะต่างเยอะมากด้วยเทียบเป็นจิต1ต่อ100เท่ากันค่ะเอาจนเวลาหรือความรู้สึกได้รับเวลาน้อยกันเยอะและความรู้สึกที่ได้รับ
ระหว่างนวดกับสองมือเปล่าโดยลุ่มหงอกมันโล่งเลยอ่ะต้องครับแต่ของโบจะมีปัญหาเรื่องสันหลังอ่ะกระดูกสันหลังต่อไปคอยดูถึงหลังสบายเลยผมจัดแป๊บเลยคล้ายๆเป็นถ้าเป็นผึ้งจับนางพญาจัดการได้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวรังก็แตกถ้าเป็นผึ้งนะถ้าเป็นปลวกก็จับนางพญาได้เรียบร้อยแล้วทำลายนางพญาอย่างเดียวไม่ปลวกเกิดจากอะไรรู้จักแมงเม่าไหมแมงเม่ารู้นะค่ะแมงเม่าเนี่ยกินมันนะแมงเม่าเกิดก่อนหรือปลวกเกิดก่อนนะแมงเม่าเกิดก่อนหรือปลวกเกิดก่อนคะเออน่าสนใจนะปลวกเกิดก่อนหรือแมงเม่าเกิดก่อนถ้าถามผมนะค่ะปลวกจะมาก่อนเป็นแมงเม่าเป็นแมงเม่าแมงเม่าก็สะสมโอเคนะก็เป็นวัตถุอย่างก็กลับมาเป็นโอเคนะพออะไรแมงเม่ามันหมดสภาพไปแมงเม่าคือขนมันร่วงวนกลับมาเป็นนางพญาสะสมตัวน้อยในตัวแมงเม่าเอาไว้ก็จะเริ่มเติบโตมาเรื่อยวนไปยังแมงเม่าไอ้แมงเม่านั้นที่ว่าก็เติมนั่นคือก็เรียกว่าวงจรชีวิตปลวกมาก่อนเห็นนะค่ะเหมือนกับไก่กับไข่เหมือนกันไข่จะมาก่อนเป็นไก่เป็นไก่ไข่จะเกิดก่อนมาโดยยุทธนาการไก่กับไข่เรียกก่อนกันไข่เกิดก่อนไก่เป็นตัวใหญ่ไข่มันขนาดเล็กเล็กต้องมาก่อนใหญ่สสารมาทีหลังพลังงานพลังงานเกิดก่อนมีสสารพลังงานบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์บริสุทธิ์มีอยู่ก่อนนี่พลังงานบริสุทธิ์ที่พูดถึงกันเนี่ยมีอยู่ก่อนครับที่ผมมีอยู่ตรงนี้คือ มันพอเวลามันเข้ามาสู่ร่างกายปุ๊บมันถึงไหวมันเป็นแม่จำนะครับผมทำมือให้เรียบร้อยวิธีการคิดเพื่อจำโอกาสกลับไปเป็นอีกกลับไปแล้วเป็นอีกไหมคะคำตอบสุดท้ายเลยนะครับไม่เป็นแล้วตราบใดที่ยังมีชีวิตอยู่ค่ะมันยังคงมีอยู่แต่ขนาดและปริมาณมันจะน้อยลงถ้ามันจะมีมันมีแน่อยู่แล้วล่ะครับขนาดและปริมาณจะน้อยลงแปลว่าถ้าหากว่าปวดตึงเคยปวดตึงมากเท่านั้นต่อไปนี้มันจะมีน้อยสมมติว่าเดิม100กิโลต่อไปจะแค่15 20กิโลค่ะจะเป็นอยู่อย่างนี้จนกว่าสังเคราะห์ตัวเองได้หมดแล้วจะไม่มีเหมือนผมนี่ผมจะไม่มีแล้วนี้หนูไปปรับยังไงเองได้บ้างคะกายใจของเรากายใจจิตเราสมาธิตามด้วยสมาธิในเฟซค่ะไปตรวจใน YouTube ตามด้วยตรงนั้นในการปฏิบัติอย่างไรเห็นนะครับอากาศก็มีแนวทางแนะนำครับอากาศตัวปฏิบัติอย่างไรโอเคนะดำเนินชีวิตอย่างไรเหมือนเดิมอาหารการกินใส่เข้าไปเหมือนเดิมจะให้ดีกว่าเดิมก็ลดเอาเองหน่อยอย่ากินมากนักสัตว์บอกแต่เขาแต่ผมกินก่อนนะพูดกับสัตว์บนโต๊ะผมสัตว์ผมสัตว์ก่อนนะของผมไม่เป็นโทษคนอื่นมันจะเป็นโทษของผมเผาผลาญได้หมดร่างกายผมจะเผาผลาญถึงไม่เลือกกินอะไรก็ได้ถ้าเลือกได้ขอเลือกผักถ้าเลือกได้ขอเลือกผักแต่ก่อนนี้ไม่ใช่อยู่บนโต๊ะนี่ผักกับเนื้ออะไรผมจะเล่นผักก่อนคำแรกค่ะแต่ก่อนไม่ใช่เอาเนื้อก่อนเดี๋ยวนี้คนละเรื่องเนื้อมันมีรสชาตินะฮะพอมากไหมต่อไปหลังค่ะดูหลังมันจะปลดล็อกแป๊กเลยนะ
แป๊กเลยนะใช้คำว่าแป๊กเลยเดิมๆเนี่ยครับสตาร์ทเหมือนเดิมแต่มันจะเพิ่มแอคชั่นเพิ่มลีลาเช่นเห็นไหมมาแล้วไหลหนูยังติดอยู่เลยนี่คอยดูจะคลายดูคอยดูนี่นี่นั่งให้ตรงกดครับโยกเล่นๆกดปุ๊บไหลหลังกดยกปึ๊บไหลและหลังถามว่าขยับเองมีไหมไหลและหลังขวาไหลและหลังขวาจะพูดถึงซ้ายถ้าใช้ได้ไปด้วยก็ยิ่งดีนิดๆค่ะนิดๆค่ะก็มันเป็นตัวซ้ายใช่ไหมครับพ่อมันต้องเช็คทีละอย่างจังไงโทษปึ๊บคือความมหัศจรรย์ของพลังงานตรงนี้ครับปึ๊บไหลและหลังอิสระเกิดขึ้นกับตัวเองเชิญครับบีฟอร์อัพเดอร์บีฟอร์ฝันหน้านี้หลังจากคุกกันมานาน20นาทีafter นี่คือประมวลผลเลยค่ะนี่ก็แต่มันไม่ติดแต่มันมีอาการนิดๆค่ะแต่มันไม่ติดแล้วเวลาจะผ่านไปให้เวลาตัวที่เปิดล็อกแล้วค่ะคิดเปอร์เซ็นต์ประมวลผลเลยไหวไหมประมวลผลทั้งหมดเลยเดี๋ยวเอาหัวก่อนผมเจตนาไว้เล็บเลยนะครับเจตนาเลยมันมีเล็บนั่นจะให้ความสุขที่ดีที่สุดเอาอย่างเงินก็สู้ตัวนี้ไม่ได้วัดเป็นเจตนาไว้เล็บไปแล้วเพื่อการนี้โดยเฉพาะปึ๊บปึ๊บปึ๊บนี่ไงความรู้สึกไหมก็ไฟฟ้าสถิตกระโดดเบาประมวลผลเลยได้รวมมันหลงจงกี่เปอร์เซ็นต์ขีดเส้นใต้ท่อๆเลยถ้าหัวหายปวดเหรอผมใช้ว่าอยากสบายตัวล
แล้วหายปวดไปแล้วหายปวดเลยค่ะใช่แล้วก็ไหลนี่คือ90 90% ค่ะ90เกือบ100อ่ะค่ะค่ะตัวเลขเต็มๆเกือบ100คือไหลค่ะ100นี่คือปวดหัวหายไปแล้วค่ะที่บอกว่าเกือบ100เต็มๆแล้วด้วยตัวเลขทั้งหมดใช่ค่ะแล้วเลขเต็มๆทั้งหมดคือตัวเดียวเลยกี่เปอร์เซ็นต์ตัวไหนนะคะตัวไหนนะคะทั้งหมดคำว่าทั้งหมดรวมเลยใช่ไหมคะ95 95 90 95 95หาไหนได้ในแผ่นดินนี้ไม่มีหรอกนี่คือดวงงอกนั่นแปลว่าไม่เสียเวลานะมันช่วยใช้เวลาตรงที่เชื่อมความเข้าใจเอาจริงไม่กี่นาทีเมื่อกี้นี้ถ้ามีคนคิวมาเรียกเนี่ยผมเรียกว่าได้เป็นหลายโหลเลยเนี่ยไม่มีใครมาเรียกมันเป็นบุญของทุกคนที่จะใช้เวลายาวนานร่วมมันจะได้สื่อไปด้วยได้ทั้งหมดทุกคนร้อยโอเคจบข่าวค่ะนานขอบคุณค่ะอ้าวไผ่ต่อ